ค่ะคลิปนี้เรามาทานขนมจีนแกงเตยปลากะอาเปากันนะคะไปเลยค่ะสวัสดีค่ะมาพบกับชาเขียวมะนาวชาแนลนะคะวันนี้เดี๋ยวมาทานขนมจีนแกงเตยปลาซึ่งทำเองนะคะเตยปลาสูตรของอาเปาจะแบบว่าจะไม่เผ็ดมากนะคะเพราะว่าไม่ใช่สูตรของดั้งเดิมเนาะถ้าสูตรดั้งเดิมเขาก็จะทำแบบสุดติ่งเลยคือขมิ้นก็ต้องขมิ้นถึงๆไปเลยพริกไทยดำเยอะๆอย่างเงี้ยสูตรของอาเปาก็น่าทานนะแต่เราต้องมีแตงเยอะๆเพราะว่าเราแค่นี้เราก็รู้สึกเผ็ดแน่ๆเพราะว่าใส่พริกไทยขาวพริกไทยดำด้วยที่นี่เขามีพริกแกงเตยปลาขายนะแต่เราต้องตำเองแต่ถ้าเราอยู่อากาศอำนวยมันก็จะแบบว่ามีร้านพริกแกงใต้โดยตรงเลยเพราะว่าเขาเป็นคนใต้เขามาขายพริกแกงที่ตลาดอากาศอำนวยเขาก็เลยแบบสูตรของใต้ 100% เลยอย่างเงี้ยค่ะตอนแรกเราชิมเปล่าๆก็จะออกเค็มๆหน่อยนึงแต่พอเรามาแอมกับขนมจีนเขาก็จะเจือจางความเค็มลดลงแล้วก็จะมาทำไม่ให้เค็มนะคะดูคือกลมกล่อมได้พอดีนะคะไตปลาถ้าเรายิ่งอุ่นยิ่งวอร์มเขาเรื่อยๆยิ่งอร่อยนะคะยิ่งถ้าผักแบบว่าผักวัตถุดิบที่เราใส่ลงไปเขาเปื่อยนะคือแบบว่าจะอร่อยมากๆความหวานตรงนั้นจะออกมาเลยปกติต้องทานคู่กับไข่เจียวไม่งั้นก็ไข่เป็ดต้มจะเข้ากันได้ดีมากๆเย็นนี้ร้านที่ไปตัดแว่นนะเขานัดไปรับแล้วนะคะถือว่าได้เร็วเนาะเขานัดว่า3วันมันต้องวันพุธใช่ไหมแต่นี่มันเป็นวันอังคารวันก่อนที่อาเปาลงดราม่าไปอ่ะพอมาคลิปต่อมา FC หายเลยอ่ะ FC หายไปหมดเลยคุณกลมอินอย่างเงี้ยหายไปเลยคุณแพทคุณพัทอย่างเงี้ยเงียบกริบเลยเมื่อวานอาเปาลงฟักทองพอดีฟักทองที่ปลูกไว้เขาเป็นดอกไงก็เลยมาเสนอก็มาแนะนำว่าการดูเกสรตัวผู้ตัวเมียดูยังไงนะคะถ้าดูคลิปเมื่อวานจะรู้ว่าเปาให้ดูว่าตัวไหนเกสรตัวผู้เนาะตัวไหนเกสรตัวเมียอย่างเงี้ยไปดูเมื่อเช้ากลีบดอกเขาหุบแล้วนะคะเพราะว่าหลังจากที่เราเอาเกสรตัวผู้ไปผสมเขากับเกสรตัวเมียถ้ากลีบดอกเขาหุบเข้าก็แสดงว่าฟักทองลูกนั้นติดเมื่อเช้าไปดูหุบแล้วแล้วปลูกที่ดงสารน่ะดินเขาไม่แน่นขนาดนี้ดินเขาหลวมๆฟักทองลูกเบลเลอร์เลยอ่ะได้กินแบบเยอะมากฟักทองที่โรงสารถั่วฝักยาวเหมือนกันบวบเหมือนกันแต่มาที่นี่ดินเขาแน่นปลูกยากมากตั้ง45วันก็ยังไม่ได้ผลผลิตอะไรเลยแตงกวาก็แบบไม่ได้อ่ะไม่ได้ดังที่เรา
ต้องการอะคือเขาได้แต่หัวก็สรุปแล้วว่าแต่งรอบนี้เราไม่ผ่านรอดูฟักทองเราว่าฟักทองเราน่ะจะได้ลูกเป็นผลผลิตเป็นลูกโตลูกอะไรแบบออกมายังไงก็รอดูตอนต่อไปเนาะเพราะเพิ่งผสมพันธุ์เข้าไปเมื่อวานเนาะทุกคนเผ็ดมากเผ็ดมากจนได้เอาข้าวข้าวสวยมาผสมอ่ะทำเองเผ็ดเองสุดยอดไหมล่ะคะเอาข้าวสวยมาใส่ก็ไม่เผ็ดเท่าไหร่ละจนปากเจอเลยวันนี้ทำงานบ้านแบบเต็มสตรีมเลยกวาดบ้านถูบ้านทั้งชั้นบนด้วยซักผ้ากวาดจากยุ่งจากใยหมดเลยแต่ในความการทำงานบ้านอยู่แล้วก็ได้ปิดผ้าไป2 เหรียญแต่ตอนนี้เราเผ็ดมากๆยังไงมันเผ็ดมากๆจริงๆค่ะ FC คือยังไงคลิปนี้อาเปาก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้อาเปาทำในคลิปต่อๆไปด้วยนะคะคลิปนี้อาเปาขอลาไปก่อนนะคะเผ็ดจริงๆบ๊ายบายสวัสดีค่ะ